ประเทศไทยของเราเปิดเทอมเพียงแค่สองเทอมเราจะเปิดเทอมคือฤดูฤดูอะไรฝนและลูกจะเปิดเทอมอีกครั้งหนึง่งคือเดือนพอยใช่ไหมครับนั่นคือฤดูหนาวทำให้ลูกไม่เปิดเทอมร้อนมันลนจบโอเคไหมอ่าข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายละอ่าลูกจ๋าเพราะประเทศไทยของเรามีลมมรสุมครับจดตาขู่ครับ มรสุมแปลว่าเข้ามาลุมประเทศไทยเราเปิดภาคเรียนตามมรสุมครับฝีฟ้าปายนาโมสันโลกลมแรกเป็นลมแห่งอีสานลูกชายขูตั้งใจมากลูกครับลมแรกจะเข้ามาตรงจังหวัดเลยจึงเป็นเพลงที่ดังมากของจังหวัดเลยคือลมพัดตึงเห็นไหมครับ ดังนั้นลมพัดตึงกำพูกระดึงเขตเมืองเลยดังนั้นบุยลำเล่นว่าวรอเลยเพราะลมแรกเป็นลมที่มาจากภาคตะวันออกอลูกจ๋าลมแรกคือลมตะวันออกเฉียงเหนือลูกตั้งชื่อให้เกียรติกับคนอีสานเลยเพราะอีสานลมแรงมากเห็นไหมลูกดังนั้นลมนี้มาจากไหน ถ้าโลกมีโอกาสลกขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนี้จะเจอประเทศที่ใหญ่มากคือประเทศจีนดังนั้นแปลว่าลมนี้จะนําอากาศเย็นมา <S <S เห็นไหมครับดังนั้นคนจีนจึงใช้ลมนี้ในการค้าขายกับบ้านเราเขาจเรียกว่าหลุม้าเห็นไหมลูกดังนั้นจึงทําให้เกิดฤด,ดูหนาวจําว่าเหนือหนาวเหนือหนาวครับอีกลมหนึ่งครับลูกจะรูด้ไง,ไงว่าลมพัด ที่ไหนมีลมเราต้องรู้สึกเย็น